ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีครับพี่หมีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พบกันกับฮันนิบาลนะคะเป็นตอนที่12แล้วครับผมแล้วก็เรากลับมาเจอกันครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ครับพี่เออน่าจะประมาณ1เดือนได้นะใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณภาพการอัดจะดีขึ้นแต่ว่าคุณภาพเสียงก็อาจจะมีอู้เล็กน้อยครับผมเพราะว่าเราก็ต้องทำการบันทึกเสียงแบบ New Normal เหมือนเดิมถ้ามาอยู่ด้วยกันในห้องนะคะครับแล้วก็เว้นระยะห่างกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาบันทึกเสียงที่สตูดิโอหลังจากที่ร้างลาเป็นนานมากนะคะใช่ครับฮันนิบาลชนะที่คานาเอค่ะวันนี้จะมาติดตามชัยชนะของฮันนิบาลที่คานาเอนะคะก็เลยมาติดตามถึงที่ไทย PBS เลยทีเดียวนี่คือพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าครบรอบ80ปีค่ะที่ทรงนิพนธ์เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ถ้าให้80ปีพอดีเป๊ะก็ต้องเป็นสิ้นเดือนเนาะพี่30กันยายนครับแต่นี่ก็นับได้แล้วแหละว่า80ปีก็โอเคนะบวกลบอีกไม่เท่าไหร่นะคะใช่แล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีแผนที่ค่ะมีแผนที่จะมีการวาดแผนที่แล้วก็แผนผังนึกถึงสมัยเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วนะคะเทคโนโลยีในเรื่องของการพิมพ์เรื่องของกราฟิกเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงค่ะโอ้ยังไม่ค่อยดีนะพี่คือไม่มีเลยไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะคือไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพวกแผนที่แผนผังทั้งหลายเนี่ยต้องเขียนมือเอาเขียนมือ เพราะฉะนั้นจะเป็นภาพที่น่ารักมากๆอะค่ะครับแม้เสียดายนะคะไม่สามารถจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นได้นี่ค่ะให้คุณจิตรินได้เห็นนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณจิตรินเนี่ยไม่เคยเห็นหนังสือเลยไม่เคยเห็นหนังสือเนาะใช่อยู่เป็นคนละที่เนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของการวาดมือครับนะเพื่อที่ให้ผู้อ่านเนี่ยได้มองภาพออกว่าในการรบแต่ละครั้งมีการจัดกระบวนทัพยังไงใครอยู่ตรงไหนปกติเปิดจาก Google Map ดูอย่างเดียวก็จะเห็นแค่สภาพภูมิประเทศในหนังสือนี่เหมือนจะมีการเขียนด้วยว่าทัพตั้งตรงนี้ใช่ค่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่อย่างเช่นแผนที่การรบที่คานาเอนะคะแผนที่อันดับที่8ก็จะมีบอกเอาไว้เลยนะคะว่าทหารม้าอยู่ตรงไหนทหารราบอยู่ตรงไหนแล้วก็มีการเคลื่อนทัพไปยังไงแต่เขียนแบบง่ายๆแล้วก็ดูง่ายมากใช่ครับเมื่อกี้เห็นแล้วก็โอ้ไม่ได้ซับซ้อนเลยอ่ะอย่างอันนี้นะคะอันนี้คือแผนการรบที่คานาเอค่ะครับโอ้โหดูง่ายมากดูง่ายมากค่ะไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้คือต้องฟังแล้วก็ต้องอ่านแบบดูภาพประกอบค่ะครับหรือถ้าไม่งั้นก็ต้องจินตนาการนะใช่และจะเข้าใจดียิ่งขึ้นวันนี้เรามาต่อกันกับตอนที่12ค่ะแล้วก็เป็นตอนที่ฮันนิบาลกับลูกน้องเนี่ยก็ยังคงแช่มชื่นเบิกบานกับชัยชนะค่ะคือตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดนะคะครับเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะชัยชนะของฮันนิบาลนี่เป็นการเก็บสะสมแต้มค่ะเป็นชัยชนะเล็กๆชัยชนะย่อยๆเพื่อที่จะไปจัดการกับสมรภูมิใหญ่ก็คือกรุงโรมไปเลยค่ะกับตอนที่12ฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจค่ะอ
ันนิบาลได้ตรวจดูลาดเหลาแล้วก็พื้นที่อย่างระมัดระวังจัดวางหน่วยทหารต่างๆหลังจากที่ได้คิดกลยุทธ์เอาไว้แล้วอย่างดีแล้วก็ได้กะเอาไว้แต่วันก่อนว่าจะทำการรบอย่างใดคือไม่ได้ทำไปตามบุญตามกรรมแนวกระบวนรบของกองทัพคาร์เทจหันหน้าเข้าหากองทัพโรมันแปลว่าตั้งหน้าไปทางทิศเหนือทหารราบซึ่งอยู่ตอนกลางฮันนิบาลจัดเป็นครึ่งวงกลมตอนที่อยู่เด่นเข้าไปใกล้ทหารโรมันฮันนิบาลวางทหารกอลโดยมีทหารสเปนหนุนอยู่ส่วนปีกสองข้างของทหารราบฮันนิบาลจัดแบ่งให้ทหารราบแอฟริกาอยู่ทั้งสองข้างต่อจากนั้นก็มีทหารม้าเป็นปีกคือปีกซ้ายใกล้แม่น้ำมีทหารม้าชาวสเปนและก็กอลใต้บังคับบัญชาของฮัสตรูเบลส่วนปีกขวาวางทหารม้านูมีเดียที่มีมาฮาเบลเป็นผู้บังคับบัญชานี่คือการตั้งกระบวนรบของฮันนิบาลค่ะมีความหลากหลายของทหารมากเลยทีเดียวค่ะพอการรบเริ่มต้นทหารบราบโรมันก็รุกเข้ามาตีแนวครึ่งวงกลมของคาร์เทจทันทีตามที่ฮันนิบาลคาดเอาไว้ทหารบราบชาวกอก็เริ่มถอยแล้วก็ครึ่งวงกลมค่อยๆกลายเป็นแนวตรงแปลกระบวนนึกภาพตามเลยนะคะครับแล้วก็เริ่มโค้งกลับไปทางตรงกันข้ามทหารโรมันก็รุกเข้าไปในครึ่งวงกลมใหม่ที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อพยายามที่จะตัดแนวคาร์เทจให้ขาดแยกออกไปซึ่งถ้าเกิดทำได้สำเร็จกองทัพคาร์เทจก็จะแตกยับปราชัยพ่ายแพ้ในวันนั้นนั่นเองอย่างแน่นอนแต่แนวไม่ขาดค่ะตัดไม่ได้แข็งแกร่งใช่เพียงแต่โค้งตอนกลางเป็นตอนสำคัญมากฉะนั้นฮันนิบาลจึงได้อยู่บัญชาการเองโดยมีนายพลมาโก้น้องชายเป็นผู้ช่วยทางฝ่ายโรมันนะคะยิ่งเห็นแนวของคาร์เทจโค้งเช่นนั้นก็ยิ่งดันต่อไปทำให้แนวโรมันกลับสั้นลงตามลำดับแล้วก็กลับซับซ้อนกันมากเบเกอร์นักประวัติศาสตร์อังกฤษบอกว่ากองทัพคาร์เทจทำตัวเป็นประดุจปล่องลมที่ดูดเอากองทัพโรมันเข้าไปฉะนั้นต้องนึกภาพตามค่ะกองทัพคาร์เทจทำตัวเหมือนกับปล่องลมแล้วก็ดูดกองทัพโรมันเข้าไปคือเหมือนประมาณว่าจงใจตั้งทัพแบบเนี้ยเพื่อให้โรมันเข้ามาในวงล้อมถ้าใช้คำสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าดักครับดักแล้วก็ดักได้ด้วยการเป็นไปตามที่ฮันนิบาลกะไว้ทุกประการค่ะครับดักสำเร็จค่ะจนในที่สุดทหารแอฟริกาที่มีอยู่ทั้งสองปีกของฮันนิบาลโอบปีกทหารราบโรมันทั้งสองปีกนั่นแปลว่าทหารราบโรมันถูกหลอกทั้งถูกโอบปีกโดยทหารราบของฮันนิบาลซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าเกือบครึ่งดังนั้นทหารราบโรมันนะคะก็เลยต้องเบียดกันแน่นต้องจัดแถวใหม่เพื่อที่จะต่อสู้กับข้าศึกถึง3ด้านคือ 1. ทหารราบกอลและสเปนทางด้านหน้าแล้วก็เจอกับทหารราบแอฟริกาอีกทั้งสองข้างคือเจอทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างสองด้านอันนี้แหละครับเป็นความสำคัญของกระบวนทัพนะพี่วิธีการวางตำแหน่งแล้วก็วิธีการแปรกระบวนนี่สำคัญมากเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยใช่แล้วก็ต้องมีการคาดการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับคาดการถึงความรู้สึกนึกคิดของศัตรูแม่ทัพก็เลยต้องอยู่ตรงกลางนะพี่เพื่อที่จะได้สั่งการทั่วถึงไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขาใช้อะไรเป็นเครื่องขยายเสียงเนาะน่าจะตะโกนส่งๆกันแหละมั้งพี่
สงสัยมากเลยเพราะว่าขนาดเราตะโกนตะโกนกันเนี่ยในยามปกติยังไม่ค่อยได้ยินยังไม่ค่อยจะได้ยินแล้วก็ในยามสงครามโอ้โหอีลุงตุงนังแน่นอนเสียงม้าครับเสียงผู้คนเสียงดาบกระทบกันโอ้มันต้องขมงโฉงเฉงเลยทีเดียวนะคะครับแต่ว่าในสมัยก่อนนี้โหต้องบอกว่าคนคงจะแข็งแรงมากๆค่ะเพราะว่าไม่มีเครื่องช่วยไม่มีเครื่องทุ่นแรงเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้แต่ก็อาจจะเป็นสัญญาณธงหรือว่าสัญญาณแตรก็ได้นะมีโอกาสในการที่ต้องใช้สัญญาณบางอย่างในการสื่อสารใช่ครับเพราะว่าการสื่อสารก็น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับในระหว่างที่ทหารราบกำลังทำการต่อสู้กันอยู่ในตอนกลางค่ะทหารม้าของฮัสดรูบาลทางปีกซ้ายก็เข้าโจมตีทหารม้าปีกขวาของโรมันที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของกงสุลเปาโลสทางด้านทหารม้าโรมันก็พยายามสู้สุดความสามารถแล้วค่ะแสดงความกล้าหาญอย่างชั้นเอกอันนี้เป็นสำนวนในสมัยนั้นนะคะอย่างชั้นเอกนี่ก็คือยอดเยี่ยมสุดยอดนะคะยอดเยี่ยมเลยนะคะแต่ก็ไม่สามารถสู้ทหารม้าคาร์เทจได้เพราะมีจำนวนน้อยกว่าแล้วก็ไม่ได้รับการฝึกหัดดีเท่าจำได้ใช่ไหมคะว่าแม้ทหารราบของทางคาร์เทจเนี่ยจะเสียเปรียบทหารราบของทางโรมันมากมายแต่จุดแข็งของทางคาร์เทจก็คือทหารม้าเนื่องเพราะว่าทางโรมันไม่ค่อยให้ความสำคัญกับทหารม้าและสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ก็ไม่เหมาะกับการแปรกระบวนค่ะอันนี้หมายถึงทหารม้าทางโรมันครับดังนั้นเมื่อรบกันอยู่ได้ไม่นานทหารม้าโรมันก็ถึงกับแตกพ่ายยับเยินทหารม้าคาร์เทจขับไล่จนหนีกระจัดกระจายไปจากสนามรบแต่ก็ยังมีทหารม้าโรมันจำนวนน้อยทั้งตัวเปาลุสเองได้ถอยไปรวมกับทหารราบแล้วก็ลงจากม้าเข้าทำการด้วยกับทหารราบจนในที่สุดค่ะกงสุลเปาลุสก็ถูกอาวุธตายจนได้ส่วนทหารม้านูมีเดียของมาฮาเบาทางปีกขวาไม่มีกำลังมากเท่ากับทหารม้าโรมันของวาโรฉะนั้นจึงเพียงแค่คุมเชิงอยู่ปะทะกันแค่เล็กน้อยไม่ได้เข้าโจมตีเช่นฮัสดรูเบาทางปีกซ้ายครั้นฮัสดรูเบาขับไล่ทหารม้าของเปาลุสจนแตกพ่ายยับเยินเตลิดเปิดเปิงไปแล้วก็กลับมาในสนามรบอีกแล้วก็เข้าตีทหารม้าของวาโรทางเบื้องหลังเมื่อเห็นเช่นนั้นมาฮาเบาก็เข้าตีทางเบื้องหน้าทหารม้าของวาโรก็เลยถูกกระหนาบสองข้างแตกย่อยยับแล้วก็ต้องถอยหนีออกจากสนามรบในไม่ช้าเช่นกันยับเยินเลยทีเดียวทางด้านของมาฮาเบาก็นำทหารม้านูมีเดียไล่ติดตามต่อไปดังที่ฮันนิบาลได้กะเอาไว้แล้วส่วนฮัสดรูเบาก็ทำตามคำสั่งล่วงหน้าเช่นเดียวกันคือรีบไปยังสถานที่ทหารราบทั้งสองฝ่ายกำลังรบกันอยู่ทหารราบโรมันกำลังถูกโอบปีกอยู่และก็ต้องรบสามด้านอยู่แล้วมีหวังอย่างเดียวคือต้องตีแนวทหารราบสเปนแล้วก็กอให้ขาดแล้วก็แตกให้ได้แต่ทหารโรมันก็ทำไม่สำเร็จค่ะที่แนวโค้งมาได้มากนั้นก็เพราะฮันนิบาลปล่อยให้โค้งแต่บัดนี้ฮันนิบาลคุมเอาไว้ได้อย่างแน่นหนาแล้วก็พอดีทหารม้าของฮัสดรูเบาก็มาถึงแล้วก็เข้าตีทหารราบโรมันทางด้านหลังอีก สรุปว่าหมดเลยล้อมรอบครับซ้ายขวาหน้าหลังค่ะเฮียนเรียบร้อยนะคะความกล้าหาญความอดทนยุทธวินัยอะไรต่างๆของทหารโรมันไม่ว่าจะดีเลิศสักแค่ไหนแต่พอมาเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะครับกองทัพโรมันก็เลยแตกพ่ายยับเยินอย่างเอาไว้ไม่อยู่ไม่มีผู้ใดจำเหล่าจำพวกได้คือวุ่นวายชุลมุนไปหมดเลยต่างคนต่างต่อสู้อย่างเบียดกันแน่นเพื่อป้องกันรักษาชีวิตของตนเองเป็นอันว่างานนี้ฮันนิบาลได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดความตอนนี้มีแผนที่9
ซึ่งว่าประกอบให้เห็นการได้รับชัยชนะของฮันนิบาลด้วยนะคะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าทหารของโรมันเนี่ยตกอยู่ในสภาพอย่างไรคือถูกล้อมหมดเลยค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นศิลปะในการรบและก็ในการแปรกระบวนของกองทัพของฮันนิบาลนะคะครับผมซึ่งก็เกิดจากการฝึกซ้อมนะพี่แล้วก็การคาดการณ์ในอนาคตด้วยอ่านเกมออกมองข้ามช็อตมองขาดเลยนะคะเรามาดูผลค่ะกองทัพโรมันซึ่งมีทหารรวม 54,000 คนค่ะถูกอาวุธตายแล้วก็บาดเจ็บเกือบทั้งหมดค่ะมีที่หนีไปได้รวมทั้งตัววาโร่เพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้น 54,000 เหลือ 10,000 เดียว 10,000 เดียวค่ะ1ใน5ครับวาโร่หนีไปทางใต้จนถึงเมืองคานูซิอุมทีนี้ในบรรดาชาวโรมันที่ตายในสมรภูมิว่ากันว่ามีคนใหญ่คนโตด้วยเป็นอันมากค่ะไม่ใช่แค่ทหารราบหรือว่าทหารที่เป็นพลทหารเท่านั้นก็พวกแม่ทัพในกองด้วยค่ะครับเช่นมีกงสุลคนหนึ่งชื่อว่าทริบูนนะคะคนคนนี้เป็นบุคคลซึ่งมีตำแหน่งพิเศษทั้งทางฝ่ายพลเรือนและก็ฝ่ายทหารในยามสงบศึกเขาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถ้าเทียบกับสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยก็ประมาณรัฐมนตรีหรือว่าอธิบดีของกรมนะคะซึ่งมีส่วนสำคัญต่อราษฎรมากแต่ในเวลาสงครามต้องออกรบได้แล้วก็เป็นนายทหารเทียบได้กับชั้นนายพลค่ะทริบูนนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ราษฎรหรือทหารเลือกตั้งขึ้นนะคะคือเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่ใช่การแต่งตั้งของกงสุลทริบูนคนนี้ก็ตายด้วยซึ่งจะว่าไปก็ถือเป็นคนสำคัญมากครับทริบูนเป็นนายทหารเปรียบได้กับชั้นนายพลมีอยู่ถึง29คนอยู่ใต้บังคับบัญชาคนที่เคยเป็นกงสุลแล้วก็ถือตำแหน่งสูงต่างๆแล้วอีกมากแล้วก็มีมินูซิอุสแล้วก็มีสมาชิกสภาเซเนตถึง80คนค่ะ จำนวนคนถูกอาวุธบาดเจ็บและศพเกรื่อนกราดทำให้สนามรบเป็นภาพอันน่าสยดสยองลิวิอุสนะคะซึ่งเป็นผู้บันทึกทางฝ่ายโรมันบอกว่ามีทหารโรมันเป็นอันมากที่ได้รับบาดเจ็บแต่ยังไม่ตายและก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวถึงกับอ้อนวอนทหารคาร์เทจที่ผ่านมาบอกว่าให้ช่วยทำลายชีวิตตนเสียก็คือให้ส่งให้พ้นความทรมานใช่ช่วยฆ่าฉันทีเถอะบางคนถึงกับกระเสือกกระสนค่ะขุดดินเพื่ออะไรคะจะบอกนะว่าฝังตัวเองใช่แล้วโอ้โหเพื่อจะฝังศีรษะตัวเองคือต้องการที่จะทำให้ตัวเองหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดลมหายใจตายจะได้พ้นไปจากความทรมานครับจำนวนคนตายในกองทัพโรมันที่คานาเอน่าจะมีจำนวนมากมายที่สุดในบรรดาการรบโดยมากสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถค่ะเคยทรงกะประมาณเอาไว้ว่าทหารโรมันตายถึง 92 ใน 100ของจำนวนทั้งหมด 92% ถ้าพูดภาษาอย่างนั้นก็ใช่ค่ะครับมา100คนเนี่ยค่ะรอดไปได้แค่8ส่วนที่เหลือตายหมดครับแล้วก็ว่ากันว่าก่อนตายกงสุลเปารุสส่งข่าวไปยังฟาบิอุสที่กรุงโรมบอกว่าข้าพเจ้าแพ้วาโร่ก่อนแล้วจึงแพ้ฮันนิบาลต่อภายหลังคือแพ้กันเองก่อนครับนอกจากคนที่ถูกอาวุธแล้วงานนี้ฮันนิบาลยังได้เฉลยศึกอีกถึง 17,000 คนค่ะ
คือถ้าไม่ตายก็ถูกจับครับที่รอดและเป็นอิสระนั้นน้อยเหลือเกินค่ะในส่วนของวาโรไปถึงคานูซิอุมกับทหารที่ถอยหนีไปได้แล้วก็รีบกลับไปยังกรุงโรมทางเมืองคานูซิอุมทหารโรมันที่เหลืออยู่ก็ได้เลือกปุบลิอุสสกิปิโอเป็นแม่ทัพคนนี้นะคะเป็นลูกชายของกงทุนกงสุนสกิปิโอซึ่งได้พ่ายแพ้แก่ฮันนิบาลที่แม่น้ำติซินุสเมื่อ3ปีก่อนจำได้เนาะจำได้ครับค่ะชื่อสกิปิโอเหมือนกันนะคะลูกชายในบรรดาทหารโรมันที่เมืองคานูซิอุมบางคนออกความเห็นบอกว่าควรจะยอมแพ้แก่ฮันนิบาลได้แล้วถึงขั้นยอมแพ้เหมือนกับว่ารบไปก็ไม่เป็นประโยชน์ครับตายอยู่ดีมีเมเตลุสนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าของคนที่มีความเห็นว่าอยากให้ยอมแพ้สกิปิโอก็จับเมเตลุสกดคอลงคือไม่พอใจในการที่มีความเห็นแบบนี้แล้วก็เอาดาบขู่บอกว่าจะแทงซะให้ตายแล้วก็ร้องว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะไม่ยอมละทิ้งมหาชนรัฐโรมันและไม่ยอมให้คนอื่นละทิ้งอันนี้คือลูกชายของสกิปิโอนะคะครับรับไม่ได้ที่มีคนโรมันด้วยกันเนี่ยมาเรียกร้องบอกว่ายอมไปเถอะพูดอย่างนี้ได้ยังไงทีนี้เมื่อทหารทั้งหลายได้ยินได้ฟังเช่นนั้นนะคะก็โห่ร้องด้วยความยินดีต่างพากันปฏิญาณตามสกิปิโอค่ะก็ถือว่ายังฮึกเหิมอยู่ก็ยังรักษาขวัญกำลังใจเอาไว้ได้รักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีเอาไว้ได้ครับนักประวัติศาสตร์ทหารอังกฤษนะคะที่ชื่อลิเดลฮาร์ตออกความเห็นว่าการที่ฮันนิบาลไม่ได้ส่งกองทหารไปตีทหารโรมันของสกิปิโอซึ่งกำลังรวบรวมอยู่ที่เมืองคานูซิอุมเสียทันทีเป็นการคิดผิดมากในขณะที่นักวิชาการอีกคนหนึ่งชื่อฮอลวาร์ดก็บอกว่าชัยชนะครั้งนั้นเป็นผลอย่างวิเศษยิ่งของฮันนิบาลแสดงให้เห็นการกะเวลารบตอนต่างๆอย่างเหมาะเจาะแสดงการช่วยกันและกันระหว่างทหารม้ากับทหารราบเป็นตัวอย่างอันดีซึ่งในสมัยโบราณยากจะหาการรบครั้งใดมาเปรียบเทียบได้ทางฝ่ายกองทัพคาร์เทจเสียทหารเพียงแค่ 6,700 คนค่ะ 6,700 แลกกับ 40,000 กว่ามันเป็นอัตราส่วนที่น่าตกใจมากเกือบ10เท่าได้ค่ะแล้วก็ 6,700 คนเนี่ยเป็นชาวกอลเสีย 4,000 คนค่ะโอ้ชาวแอฟริกันนี่แทบจะไม่เสียเลยน้อยมากๆค่ะก็แค่ 2,000 กว่าคนครับนับได้ว่าฮันนิบาลได้ชัยชนะมาด้วยราคาที่ถูกที่สุดคือถ้าเกิดเป็นการซื้อขายชัยชนะนะคะก็แลกไปด้วยเงินนิดเดียวน้อยมากคุ้มสุดคุ้มสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนะคะทรงเขียนวิเคราะห์การรบครั้งนี้ว่าการรบที่คณะเอกคราวนี้เป็นการรบที่ประหลาดยิ่งในพงศาวดารการสงครามถามว่าประหลาดยังไงพระองค์บอกว่าเพราะกองทัพฮันนิบาลซึ่งมีกำลังน้อยกว่ากองทัพโรมันถึง2เท่าแต่มีกำลังมากกว่าเฉพาะทหารม้าเท่านั้นคือไม่ว่าจะเป็นทหารด้านไหนน้อยกว่าหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวทหารม้าแต่รบได้ชัยชนะอย่างชัดแจ้งอีกทั้งข้าศึกก็ถึงแก่ความพินาศฉิบหายคือไม่ได้แพ้อย่างเดียวนะคะคือต้องบอกว่ามันย่อยยับเลยทีเดียวครับใช้คำว่าฉิบหายอ่ะได้เลยค่ะทั้งนี้ย่อมเป็นไปเพราะความสามารถของฮันนิบาลผู้เดียวฮันนิบาลได้คิดแก้การที่ทหารโรมันได้เปรียบทหารฝ่ายตนโดยวิธีต่างๆเสียรอบคอบดังได้กล่าวมาแล้วแกล้งทำให้ทหารโรมันต้องเบียดกันเข้าไปเป็นกระจุกจะจัดเป็นแถวเป็นแนว
และทำการรบให้ติดต่อกันเป็นเครื่องจักรตามแบบของโรมันหาได้ไม่แล้วใช้ทหารม้าเข้าย่ำยีซ้ำเติมจนยับเยินทางกรุงโรมเมื่อได้ข่าวปราชัยต่างก็ตกอกตกใจกันเป็นอย่างยิ่งฟาบิอุสเข้าควบคุมรัฐการอีกแล้วก็เพื่อป้องกันมีให้ประชาชนพลเมืองขวัญเสียเกินไปมีการออกคำสั่งมีให้สตรีไว้ทุกภายนอกบ้านอ๋อเดี๋ยวมันจะทำลายขวัญคนอื่นครอบครัวหลายหมื่นครอบครัวครับที่สูญเสียสามีสูญเสียพ่อสูญเสียลูกเพราะฉะนั้นคนหมื่นคนคุณคิดว่าจะมีคนไว้ทุกข์ให้เขากี่คนอย่างน้อยๆสมัยก่อนเนี่ยก็ประมาณอ่ะ3คนอ่ะพ่อแม่เมียแล้วไหนจะมีลูกอีกใช่ไหมคะญาติพี่น้องอีกพี่น้องของเขาอีกอติซะสมมุติหมื่นคนนี่ก็ประมาณ 30,000 ชีวิตก็ต้องมาล่ะโอ้โหดังนั้นก็เลยมีการออกคำสั่งค่ะว่าให้ไว้ทุกข์ได้ภายในบ้านแม้ว่าเมื่อรัฐบาลได้ออกแถลงรายนามผู้ตายปรากฏว่าเกือบทุกๆครอบครัวจะไว้ต้องไว้ทุกข์ก็ดีเกือบทุกๆครอบครัวนะคะในไม่ช้าก็มีผู้ออกความเห็นโดยหวังจะทำให้ประชาชนชาวโรมเนี่ยมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นให้ความเห็นบอกว่าการที่โรมพ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะว่าฮันนิบาลเก่งกาจแต่อย่างใดเลยแต่เป็นเพราะว่าโรมเนี่ยถูกพระผู้เป็นเจ้าลงโทษเอออันนี้เป็นโพรพาแกนดาหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้ต้องเรียกว่าแถนะคะ โดยเหตุว่ามีนางพรหมจารีเวสเตลวงเล็บว่าเวสเตลเวอร์จินอันเป็นพระผู้หญิงสองรูปได้บังอาจมาร่วมประเวณีกับผู้ชายเดี๋ยวเป็นความผิดอย่างร้ายอันนี้ก็คือยกความผิดโบยโบยเออใช่โบยครับก็เลยถูกลงโทษตามธรรมเนียมเดิมคือถูกฝังทั้งเป็นโอ้โหแล้วก็ต่อจากนั้นยังต้องมีพิธีต่างๆเพื่อขอประทานโทษพระผู้เป็นเจ้าในข้อนี้ก็เรียกว่าสังเวยความพ่ายแพ้ไปคือจริงๆอ่ะเขาก็ถูกลงโทษอยู่แล้วเพราะว่าเขาทำผิดกฎของศาสนาจักรใช่ไหมคะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยหาเรื่องยัดข้อหาละพี่หาคนผิดครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยมันเป็นความผิดของกองทัพใช่อันนี้ก็เป็นความพยายามในการที่จะ discredit ฮันนิบาลเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนชาวโรมันเนี่ยกลัวแล้วก็คือกลัวไม่ให้ขวัญเสียจากฮันนิบาลมากเกินไปนะครับเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นภาพของฮันนิบาลจะน่ากลัวมากว่าเป็นศัตรูที่โหแบบเก่งสุดๆใช่น่ากลัวมากนะคะส่วนทางฮันนิบาลค่ะทางฝ่ายผู้ชนะเมื่อนายทหารส่วนมากเข้าห้อมล้อมแสดงความยินดีแล้วก็ชมเชยในการได้รับชัยชนะอย่างประเสริฐยิ่งแล้วก็ออกความเห็นว่าฮันนิบาลควรจะพักผ่อนสักวันหนึ่งนายทหารม้าที่ชื่อมาฮาเบลไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่ฮันนิบาลจะพักผ่อนค่ะจะให้ลุยต่อเหรอพี่ใช่ค่ะมาฮาบาลบอกว่าภายใน5วันยังไม่ต้องพักตอนนี้หรอกควรจะไปกินเลี้ยงกันที่กรุงโรมดีกว่าโอ้โหกำลังของกำลังขึ้นเลยมาฮาบาลขอรีบไปโรมทันทีด้วยทหารม้าให้ฮันนิบาลนำทหารราบไปตามหลังฮันนิบาลก็ชมเชยความขยันขันแข็งและความกล้าหาญของมาฮาเบลแต่บอกว่าจำเป็นที่จะต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อนรีบไปเดี๋ยวเสียการฮันนิบาลบอกไม่สมควรจะทำการรวดเร็วไปเช่นนั้นในขณะที่มาฮาเบลบอกว่าเทวดาท่านมิได้โปรดให้คนคนเดียวมีความสามารถไปเสียทุกอย่างท่านฮันนิบาลท่านอาจจะชนะการรบได้แต่ท่านไม่เข้าใจที่จะได้ประโยชน์จากชัยชนะของท่านการที่ฮันนิบาลไม่ได้ตรงไปกรุงโรมภายหลังชัยชนะที่คานาเอนั้นนะคะมีผู้ตำหนิเป็นอันมากอืม
ถึงกับว่าการที่ฮันนิบาลรีรออยู่วันเดียวเท่านั้นเป็นการช่วยให้โรมพ้นอันตรายแม้กระทั่งนโปเลียนค่ะก็ได้ตำหนิฮันนิบาลในภายหลังนะคะว่านี่ถ้าฮันนิบาลรีบเดินทางไปกรุงโรมทันทีภายใน6วันก็คงจะตีโรมได้แต่ตอนนั้นก็เข้าใจฮันนิบาลนะพี่รอบคอบไว้ก่อนจริงๆก็จะเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่คนเลือดร้อนหรือว่าบุ่มบามแล้วก็ไม่ประมาทด้วยแม้ว่าเพิ่งได้รับชัยชนะในความเป็นจริงคนเราได้รับชัยชนะแบบนั้นเนี่ยความฮึกเหิมมาเยอะมากใช่ไหมใช่ความย่ามใจได้ใจประมาทสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยแต่ฮันนิบาลก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามตอนหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณจิตรินสมรภูมิครั้งนี้เพิ่งได้เห็นการแปรขบวนยุคนู้นน่ะนะพี่ปกติจะไม่ได้บรรยายเรื่องการแปรขบวนว่าเออเดี๋ยวโค้งตรงนี้ปรับเป็นเส้นตรงอะไรอย่างนี้ปกติได้แต่แปรอักษรใช่ครับปกติขึ้นสแตนอย่างเดียวแล้วแปลอักษรของเราเนี่ยก็คือมีการกำหนดเอาไว้แล้วใช่ว่าเราจะถืออะไรจะเปลี่ยนอะไรใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวโค้ดนี้มาพลิกอันนี้เป็นอันนี้อะไรแบบนี้แต่อันนี้แปลกระบวนรบครับโอ้โหเราใจมากกว่าเยอะเลยนะใช่แล้วก็มันหมายถึงความเป็นความตายด้วยครับผิดพลาดนิดเดียวนี่มีหวังโดนศัตรูเรียกว่ายังไงดีคือถ้าผิดพลาดเนี่ยมันไม่ได้เสียหายเฉพาะตัวของคนที่ทำผิดพลาดมันไปทั้งกองทัพมันไปทั้งกระบวนครับคืออย่างที่มีคำว่าเสียกระบวนใช่เสียรูปกระบวนนะดังนั้นกองทัพของทางคาร์เทจเนี่ยคิดว่าเขาคงจะต้องมีการสื่อสารกันดีมากใช่แล้วก็ซ้อมมาดีด้วยสมมติแบบยกตัวอย่างเช่นสั่งคำสั่งนี้มาจะต้องแปลเป็นรูปยังไงแล้วเมื่อไปถึงสนามรบไปอยู่ในสถานการณ์จริงมันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ไม่ได้ปรากฏตอนที่คุยตอนที่ซ้อมจะทำยังไงใช่ไหมใช่แต่เขาก็ยังคงสามารถทำได้ครับเป็นผลสำเร็จทั้งที่ในยุคนั้นสมัยนั้นโทรโข่งก็ไม่มีใช่เครื่องมือสื่อสารทันสมัยก็ไม่มีถือว่าเก่งมากนะครับและตอนนั้นฮันนิบาลถ้าจำได้ตอนที่ออกรบเนี่ยทั้งป่วยทั้งตาบอดอายุก็ไม่เยอะใช่29ครับรวมเวลาเนี่ยก็น่าจะประมาณ30 29 30ประมาณนี้ครับสุขภาพก็ไม่ดีแล้วก็ต้องถือว่าเป็นคนทุพพลภาพด้วยนะครับเพราะว่าเหลือดวงตาแค่ข้างเดียวคุณผู้ฟังที่ติดตามเรื่องราวของฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจสามารถที่จะพูดคุยทักทายกันมาได้นะคะว่าฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างติดต่อกันมาได้หลายช่องทางเลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTubeถ้าฟังคลิปไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนั้นๆได้เลยครับมีข้อความนะคะมาจากคุณสุดาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณรัศมีชอบค่ะฮันนิบาลน่าสนใจคิดว่าเคยดูหนังเก่าๆนะคะประวัติศาสตร์ยุคนั้นน่าสนใจและสำคัญเพราะทุกวันนี้ก็ยังคุกรุ่นกันอยู่ในหลายจุดครับแอฟริกาเหนือกับยุโรปคุณสุดาได้ส่ง YouTube นะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องฮันนิบาลค่ะ
ที่เคยมีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะครับแล้วก็บอกว่าขอแสดงความรู้สึกสักนิดนะคะครับผมรู้สึกเพลงประกอบจะดังไปนิดค่ะอ๋อโอเคครับรับทราบยิ่งเสียงน้องป๊อปแผ่วๆสงสัยเพราะ work from home ก็เป็นไปได้ครับรู้สึกดนตรีจะรบกวนการฟังคำพูดมากไปนิดเพื่อโปรดพิจารณานะคะครับแล้วก็ส่งอีโมจิยิ้มกว้างขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับคุณณสิริวรรณค่ะคุณน้าจากอเมริกานะคะครับสวัสดีค่ะน้าดีใจที่คุณหมีและคุณป๊อปจะอ่านเรื่องไผ่แดงออกอากาศอ๋อครับเพราะเข้ากับสถานการณ์ขณะนี้ถ้าฟังแล้วคิดตามลัทธิอะไรก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยไม่ได้หรอกค่ะหานวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยมาอ่านอีกนะคะได้เลยครับผมค่ะอันนี้ก็ต้องแจ้งคุณผู้ฟังนะคะที่อาจจะไม่ได้ติดตามทางเพจซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเพจของดิฉันรัศมีมณีนินเนี่ยเราได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องที่เราได้รับการอนุญาตจากทางสถาบันคึกฤทธิ์นะคะโดยทายาทของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อนุญาตให้เราอย่างเป็นทางการในการที่จะนำบทประพันธ์เรื่องไผ่แดงมาถ่ายทอดในรายการท้องสมุทรหลังใหม่ครับซึ่งโอ้โหก็สร้างความดีอกดีใจค่ะให้กับบรรดาแฟนนานุแฟนเป็นอย่างมากครับผมก็ถือโอกาสแจ้งหน้าที่นี้เลยนะคะเรื่องต่อไปไผ่แดงนะครับค่ะก็รอฟังกันได้ค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่คณะเอกันก่อนก็แล้วกันนะคะกับมุมมองของนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ค่ะที่จะช่วยแก้ต่างแทนฮันนิบาลว่าทำไมฮันนิบาลอารมณ์แบบทำไมไม่ตีเหล็กตอนร้อนนะคะครับทำไมไม่รีบนะคะทำไมไม่ตามไปกันเลยค่ะกับพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ค่ะนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ค่ะก็แก้ต่างแทนฮันนิบาลนะคะแก้ต่างแทนว่าคานาเออยู่ห่างจากกรุงโรม384กิโลเมตรข่าวจึงจะไปถึงได้โดยใช้ม้าภายใน29ชั่วโมงฉะนั้นข่าวคงจะไปถึงในคืนวันที่3หรือ4สิงหาคมแต่กองทัพฮันนิบาลจะกินเวลาถึง9วันกว่าจะถึงเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคือม้าเร็วใช้เวลา29ชั่วโมงนะคะแต่กองทัพใช้เวลา9วันค่ะนี่หมายความว่าทางโรมเนี่ยจะมีเวลาตั้งรับถึง7วันค่ะมีเวลาเตรียมการคือบวกลบแล้ว7วันนะคะครับดังนั้นจึงมีนักประวัติศาสตร์หลายท่านที่บอกว่าฮันนิบาลทำถูกแล้วที่ไม่ไปเพราะว่าภายใน4วันค่ะโรมจะมีทหารป้องกันกรุงโรมได้ถึง 43,000 คน คือเขาสามารถที่จะเรียกระดมพลได้คือเขามีระบบทหารที่แข็งแกร่งมากนะคะครับเพราะว่าเขาเป็นมหาอำนาจในตอนนั้นแล้วเขาก็รวยด้วยแต่ฮันนิบาลที่จะไปตีเนี่ยมีเพียงแค่ 34,000 คนเท่านั้นค่ะแล้วก็มีเพียงแค่นี้จะไปเรียกระดมพลอีกก็ไม่ได้หลายคนก็เลยบอกว่าฮันนิบาลคิดถูกแล้วเพราะทหารราบของโรมันเนี่ยมีคุณภาพดีเท่ากับทหารราบของฮันนิบาลและการเข้าตีเมืองซึ่งมีกำแพงและป้อมค่ายแข็งแรงมั่นคงอันนี้ทหารม้าช่วยไม่ได้คือหมายถึงว่า
ในการรบแบบที่เป็นฝ่ายบุกกับข้าศึกที่เขาอยู่ในเมืองเนี่ยทหารม้าไม่สามารถที่จะแผลงฤทธิ์แผลงเดชได้เหมือนกับการรบกลางแจ้งแต่ว่าการรบกลางแจ้งแน่นอนนะคะทหารม้าจะได้เปรียบมากเลยในส่วนของโรมค่ะแม้ว่าจะตกใจแล้วก็เศร้าใจในการพ่ายแพ้เป็นครั้งที่4แต่ขวัญก็ยังไม่เสียหมดยังคงมีความตั้งใจรบอยู่เสมอฮันนิบาลเองก็ส่งข่าวไปยังกรุงโรมค่ะบอกว่ายินดีที่จะคืนเฉลยศึกให้หากว่าโรมจะให้เงินเป็นค่าถ่ายตัวโอบิลิอุสนะคะก็บอกว่าการที่ฮันนิบาลทำเช่นนี้เนี่ยก็เพราะเขาต้องการเงินค่ะต้องการเงินที่จะมาเพิ่มพูนคลังของกองทัพแล้วก็ต้องการจะทำให้ทหารโรมันเนี่ยคลายความกล้าหาญอยากรบ โดยคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องตั้งอกตั้งใจรบอะไรก็ได้รักษาชีวิตเอาไว้ดีกว่าอย่างมากก็ถูกจับพอถูกจับเดี๋ยวก็ถูกไถ่ตัวแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแต่ทางกรุงโรมแสดงความใจแข็งอย่างยิ่งค่ะทางกรุงโรมไม่ยอมจ่ายค่ะไม่เจรจากับผู้ก่อการร้ายแล้วก็ไม่เสียดายคนของตัวเองด้วยโอ้โหถือว่าเป็นความพลาดของคุณครับที่คุณถูกจับไม่ยอมไถ่ตัวทหารที่เป็นเฉลยศึกอ่อนแอก็แพ้ไปไม่รับกลับบ้านนะคะครับทำให้ฮันนิบาลนี่ถึงกับประหลาดใจมากที่ชาวโรมันมีจิตใจมั่นคงถึงเพียงนั้น อันนี้ฮันนิบาลคาดผิดส่วนวาโรค่ะเมื่อกลับไปถึงกรุงโรมนะคะแทนที่จะถูกตำหนิกลับได้รับการชมเชยทั้งนี้เพราะว่าวาโรมีได้เกรงกลัวจนหมดหวังหรือหลงคิดไปว่าโรมเนี่ยจะเสียแก่ฮันนิบาลจึงไม่ได้หลบหนีไปยังเมืองอื่นแต่ตรงไปยังกรุงโรมโดยเร็วสภาเซเนตจึงชมเชยวาโรว่ายังมีความน่านับถือแล้วก็เชื่อมั่นในมหาชนรัฐโรมันอยู่อย่างดีจริงๆคนที่ถูกควรจะถูกตำหนิเนี่ยคือวาโรใช่แต่โลกมนุษย์ก็เป็นแบบนี้ค่ะบางทีคนที่ถูกคนที่ควรจะถูกตำหนิมากที่สุดเขาอาจจะมีวิธีอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเห็นไปอีกทางหนึ่งครับวาโรก็เป็นเช่นนั้นนะคะไม่ถูกตำหนิค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงบทที่7แล้วค่ะชื่อบทว่าการคุมเชิงกันและแสวงหาพันธมิตรค่ะชัยชนะของฮันนิบาลที่คานาเอไม่ได้ทำให้คาร์เทจชนะโรมแล้วก็เป็นเจ้าโลกดังที่ฮันนิบาลเคยแถลงไว้แก่ทหารของตนก่อนการรบแต่นั่นมิใช่เพราะฮันนิบาลไม่ได้ไปตีโรมทันทีดังที่เคยมีคนตำหนิเอาไว้ความจริงฮันนิบาลไม่ได้คิดจะไปตีกรุงโรมและไม่ได้คิดว่าจะชนะได้โดยการตีกรุงโรมฮันนิบาลคิดว่าตนจะชนะได้เพราะเมื่อโรมพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งอย่างร้ายกาจเช่นนั้นทางกรุงโรมคงจะเกิดขวัญเสียอย่างรุนแรงที่สุดทั้งที่บรรดาเมืองต่างๆแล้วก็หมู่ชนทั้งปวงที่เป็นพันธมิตรกับโรมต่างก็พากันละทิ้งโรมมาเข้ากับตนจนกรุงโรมหมดปัญญาและก็จิตใจที่จะทำการรบต่อไปคงจะขอสงบศึกกับฮันนิบาลจะได้ลบล้างการที่คาร์เทจได้ปราชัยและเสียทีแก่กรุงโรมในสงครามปิวนิกครั้งแรกเสียได้นี่คือความหวังของฮันนิบาลค่ะเพราะฉะนั้นชัยชนะที่วางเอาไว้เป็นชัยชนะที่ต้องการจะให้โรมแพ้แบบหมดรูปอ่ะหมดสิ้นอำนาจศักดิ์ศรีและพันธมิตรไม่เหลือใครแต่การหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ทางโรมันนะคะ
แม้ว่าจะเศร้าโศกแต่ขวัญก็ไม่เสียยังมีกำลังใจรบอยู่อย่างเต็มที่พันธมิตรของโรมก็ไม่พากันละทิ้งโรมหมดแคว้นลาติอุ้มอุมเบียเอตรูเลียยังคงอยู่กับโรมอย่างมั่นคงกองทัพเรือโรมันก็ยังมีอำนาจมากที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพระราชาไฮโรแห่งเมืองซิราคูสในเกาะซิซิลีก็ยังเป็นพันธมิตรของกรุงโรมอยู่อย่างดีความที่โรมันยังเตรียมสู้อยู่อย่างเต็มที่อย่าว่าถึงจะยอมเจรจาสงบศึกเลยว่ากันว่าแม้แต่จะเจรจากันในเรื่องเฉลยศึกโรมโรมก็ยังไม่ยอม ถ้าเราเป็นเฉลยศึกโรมเป็นทหารโรมันนี่เราคงใจเสียมากเลยนะใช่ครับเขาไม่รับเรากลับบ้านสวยละตอนนี้ก็อยู่กับศัตรูด้วยไม่ตายก็เหมือนตายแล้วค่ะใช่แต่มันก็จำเป็นกับระบบทั้งหมดโดยรวมเหมือนกันนะครับคือถ้ารับกลุ่มนี้กลับบ้านกลุ่มต่อไปก็จะมีความหวังใช่ไหมก็จะรบแบบไม่เต็มที่อ่ะถ้าแพ้ก็เดี๋ยวยอมแพ้เข้าไปให้เขาจับดีกว่าตายครับเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านทั้งโรมไม่ยอมแล้วก็ไม่ยินดีที่จะเจรจากับฮันนิบาลในเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งไม่ว่าเรื่องไหนก็ไม่คุยจนมีนักประวัติศาสตร์โรมันและกรีกเขียนว่าเป็นการทำให้ฮันนิบาลโกรธเคืองจนถึงกับขายเฉลยศึกเป็นทาสเสียเป็นส่วนมากฮันนิบาลโกรธค่ะในเมื่อไม่ได้เงินละเอาไอ้พวกนี้แหละไปทำเงินแทนเพราะจริงๆต้องการเงินอยู่ครับเพราะฉะนั้นทหารโรมันจำนวนหนึ่งถูกขายเป็นทาสกับอีกส่วนหนึ่งค่ะถูกจับให้สู้กันเองตัวต่อตัวเหมือนเดิมจนตายเพื่อให้ทหารของฮันนิบาลดูเล่นเป็นของสนุกสนานคือจับมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่มีความตายเป็นเดิมพันในระหว่างพวกที่ต่อสู้กันนั้นนะคะว่ากันว่าบางคนเป็นถึงชั้นสมาชิกสภาเซเนตของโรมค่ะคนที่เอามาต่อสู้กันเนี่ยแน่นอนนะคะเขาต้องรู้จักจริงไหมใช่เพราะว่าจำนวนไม่ได้เยอะมากก็คงจะต้องมีการสืบประวัติว่าคนนี้เป็นใครคนนั้นเป็นใครบางทีเป็นบิดากับบุตรค่ะบางทีก็เป็นพี่กับน้องถูกบังคับให้ต่อสู้กันอันนี้โหดมากครับเรื่องราวความโหดร้ายทารุณของฮันนิบาลเช่นนั้นนะคะนักประวัติศาสตร์สำคัญคือโปบิลิอุสแล้วก็ลิวิอุสไม่ได้กล่าวถึงแต่ว่ามีคนอื่นที่มาเขียนภายหลังเพราะฉะนั้นมีนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่หลายคนที่ไม่เชื่อว่าเป็นความจริงอาจจะใส่สีก็ได้คือโปบิลิอุสกับลิวิอุสสองคนนี้คุณจิตรินคงจำได้ครับเขาเป็นนักประวัติศาสตร์โปบิลิอุสเนี่ยร่วมยุคร่วมสมัยลิวิอุสเป็นชาวโรมันก็คือเอกสารของสองคนเนี่ยค่อนข้างได้รับความเชื่อถือแต่สองคนนี้ไม่ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ตอนนี้โดยเฉพาะลิวิอุสปกติถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีของฮันนิบาลเนี่ยลิวิอุสในฐานะที่เขาเป็นโรมคือเป็นชาวโรมันเขาจะไม่ลังเลที่จะบันทึกว่าฮันนิบาลโหดแบบนั้นโหดแบบนี้เพราะว่าคุณเป็นศัตรูครับแต่ว่าเรื่องนี้ลิวิอุสไม่ได้เอ่ยถึง อันนี้ก็น่าแปลกอยู่คือมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะครับกับการที่เอาเฉลยศึกเอามาสู้กันให้พ่อสู้กับลูกให้พี่สู้กับน้องแต่ไม่มีการเอ่ยถึงมีการหมายเหตุเอาไว้ว่าจะเป็นส่วนที่ถูกต่อเติมขึ้นมาภายหลังหรือเปล่าอันนี้ก็มีเครื่องหมายคำถามอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะฮันนิบาลก็ได้รับประโยชน์จากชัยชนะที่คานาเอไม่ใช่น้อยมีเมืองที่เคยเป็นพันธมิตรของกรุงโรมมาเข้าร่วมกับเขาด้วยหลายเมืองเช่น
อาปิซาลาเปียบรุสติอุมลูคาเนียซานิอุมนั่นหมายถึงว่าสหรัฐของกรุงโรมคือเครือข่ายของทางโรมก็ไม่มั่นคงเหมือนแต่ก่อนเราจะพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะในบทที่7ค่ะการคุมเชิงกันและการแสวงหาพันธมิตรอาปีซาลาเปียบรุสติอุมลูคาเนียซานิอุมอันนี้คือเครือข่ายของทางโรมนะคะที่ถูกโอนทายมาอยู่กับทางฮันนิบาลค่ะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเอาไว้ฟังกันต่อตอนหน้าครับว่าบรรดาพันธมิตรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยจะไปหาจากไหนเขาจะไปหาจากไหนหรือว่าเมืองไหนที่จะย้ายมาอยู่กับฮันนิบาลอีกการเป็นรัฐเล็กๆสมัยก่อนนี่ก็ลำบากใจเหมือนกันนะคะใช่ถ้าคุณเลือกข้างผิดคุณก็ลำบากครับไอ้ครั้นจะไม่เลือกเลยก็ไม่ได้อีกก็อยู่ไม่ได้เนาะทำให้ใหญ่จริงครับยากเหมือนกันนะนี่คือพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจตอนที่12เดี๋ยวเรามาคุยทางฝั่งของ YouTube กันสักนิดดีไหมคะคุณจิตรินตอนนี้ YouTube ถึงไหนแล้วคะตอนนี้ยังเป็นเรื่องสยามคือบ้านของเราอยู่ครับพี่คนละบรรยากาศกันเลยนะคะครับอันนี้ถ้าต้องการฟังอะไรเย็นๆเพลินๆนุ่มๆนะคะเป็นเรื่องในแนวพีเรียดสวยงามแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะสยามคือบ้านของเรานะคะฟังแล้วแบบชิวๆสบายใจนะคะแล้วก็เห็นภาพชีวิตในสมัยรัชกาลที่5แต่ถ้าต้องการอะไรบู๊ๆก็มานี่เลยค่ะครับผมบู๊แน่นอนมีการจัดกระบวนรบมีการพูดถึงตัวเลขในการทำสงครามการแปรกระบวนทัพนี่เลยค่ะรับรองว่าสะใจแน่นอนนะคะฟังกันต่อไปได้เลยก็ทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube ทุกคนนะครับคนแรกก็น้องเจเจเลยทักมาบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองวันนี้วันที่30สิงหาคมออกก็คือวันนี้เลยนะครับพี่อือหือค่ะวันที่เราบันทึกเสียงนะคะครับเจฟังฮันนิบาลแล้วก็บอกว่าเจฟังทาง YouTube สารคดีฮันนิบาลช่วงแรกของการเป็นแม่ทัพนั้นดีคนสนับสนุนแต่ช่วงหลังไปของฮันนิบาลไม่มีใครสนับสนุนเลยอ๋อเห็นไหมแสดงว่าพอเวลาฟังห้องสูตรหลังไมค์แล้วเนี่ยหลายคนก็จะไปแสวงหาความรู้ต่อมีการต่อยอดครับนี่แหละเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดมากเลยนะครับแล้วก็ทักทายคุณสุวรีนะครับพิมพ์มาในเรื่องเรื่องผีของครูเหมเวชกรครับพี่พิมพ์มาบอกว่าฟังก่อนนอนประจำ รู้สึกว่าผีน่าสงสารรู้สึกคุ้นเคยค่ะนั่นไงนี่ถ้าฟังจริงๆจะได้อารมณ์ประมาณนี้ล่ะครับผมคือผีของครูเหมเวชกรเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอกสั่นขวัญเสียอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าผีบางตัวบางเรื่องเนี่ยน่าเห็นใจอีกต่างหากบางตอนนี้ก็ถึงกับน่าสงสารเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีของคุณอินดี้มามาเนียครับพิมพ์มาบอกว่ามาไวสมใจรอคอยก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ทราบนะครับทาง YouTube ก็ทุกเช้าของทุกวัน6นาฬิกาเตรียมตัวรับฟังตอนใหม่ๆของ YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ฮันนิบาลครับ
กลับมาติดตามต่อตอนหน้าตอนที่13ค่ะไปดูเขาคุมเชิงกันครับผมไปดูแต่ละฝ่ายแสวงหาเครือข่ายและพันธมิตรกันต่อว่า 2,000 กว่าปีที่แล้วเขาทำกันยังไงบ้างครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไม้แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ